คู่เอกศึกสอสมหมายนะครับ22มีนาคม60นะครับโดยโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาครับเพชรบ้านแขกสอสมหมายครับเจอกับรุ่งกิจหมอเบสกมลาครับหรือว่ารุ่งกิจบอรุ่งโรจน์ณปัจจุบันเดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการศึกสอสมหมายประจำวันพุธที่22มีนาคมครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาบอสใหญ่กลุ่มพลังใหม่ครับสุนทรอู่ทองที่ปรึกษาสจต้อยเสียยูริโอตือจารุเมืองยุทธชลบุรีนะครับทีมงานมาดูทางด้านของเพชรบ้านแขกสอสมหมายครับเจอกับรุ่งกิจหมอเบสกมลาครับสตอเดือดครับเป็นนักชกจากแดนใต้เหมือนกันนะครับนี่สมบัติสิงคาละนะครับหรือว่าหมอเบสกมลาครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับรุ่งกิจเกียรติหน้าดีเดิมนะครับรุ่งกิจคนนี้ส่วนสุนทรอู่ทองครับที่ปรึกษากลุ่มพลังใหม่บางกะปินะครับถอดมงคลให้กับทางด้านของเพชรบ้านแขกพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์ครับนักชกรุ่นพี่นะครับทางด้านของเพชรบ้านแขกครับรุ่งกิจนี่รุ่นน้องครับด้ามขวานทองด้วยกันครับแข้งซ้ายครับรุ่งกิจยก3ปล่อยตัวมานี่ราคานี่เสมอรุ่งกิจนะครับหลังชั่งน้ำหนักเสร็จนี่ต่อ 5-4 เลยนะครับเพชรบ้านแขกกระดูกมวยประสบการณ์มวยครับแม่แต่พอขึ้นมาบนเวทีดูเล็กกว่าครับเอาแข้งซ้ายครับเพชรบ้านแขกรุ่งกิจก็สู้พรางถอยพรางนะครับหมัดมาไม่โดนครับได้แข้งขยับแข้งขวาครับเพชรบ้านแขกครับรุ่งกิจถีบขวาหมัดซ้ายก็ไม่สู้ซึ่งหน้าแหละครับวันนี้โดนหมัดซ้ายของเพชรบ้านแขกตีได้ไม่ได้ครับตีได้ไม่ได้ตีขวาครับเพชรบ้านแขกพยายามจะเสียบโต้ครับรุ่งกิจเดินต่อครับฮุกขวาถีบขวาไว้ครับกระแทกหมัดแม่ชกข้างเชือกวันนี้รุ่งกิจวันนี้ชกข้างเชือกครับเจอมวยรุ่นพี่เตะพับนายแข้งขวาสูงครับถีบขวาเจอแข้งซ้ายของเพชรบ้านแขกรุ่งกิจแข้งซ้ายเตะพับในแล้วก็สองจังหวะนะครับล่างพุ่งแล้วขึ้นบนเลยครับหมดยกที่สามครับหมดยก3ขึ้นยก4นี่ครับชาวต่างชาตินี่ก็ไปอยู่ชั้น2ชั้น3กันเยอะนะครับก็น่าจะเรื่องของราคาการปรับราคาขึ้นของราชดำเนินก็น่าจะมีส่วนนะครับแต่ว่าอยู่ชั้น2ชั้น3ก็ถือว่าได้บรรยากาศนะครับชาวต่างชาติเขาชอบความดิบๆแบบไทยๆนะฮะความศิวิไลเขาเห็นมาเยอะแล้วครับบางทีมาประเทศที่เขาอยากมาเนี่ยเขาก็อยากเห็นเรียกว่ารากเหง้าจริงๆนะครับ 11-8 นะครับเพชรบ้านแขกพลิกมาต่อครับเดินดีแล้วก็ทำได้รุ่งกิจนี่ต้องบอกว่าถอยเยอะแข้งขวาครับกระแทกหมัดถีบไว้แข้งขวาของเพชรบ้านแขกโต้ด้วยซ้ายครับรุ่งกิจถีบขวาไว้แข้งขวาคืนด้วยขวาครับขวาครับขวาไปซ้ายก็ได้ครับออกได้ออกยกต้องออกเยอะๆนะฮะยอดศึกสอสมหมายก็ 802,000 นะครับต่างชาติ94คนครับขวาครับเพชรบ้านแขกแข้งขวาของรุ่งกิจเคินครับขวาหน้าดีครับถีบขวาไว้นี่ครับแข้งขวาถีบขวานักมวยที่จะเป็นมวยดีมวยดังได้นี่เนี่ยต้อง2แข้ง2กานะครับต้องออกได้หมดเลยครับแต่ถ้าเกิดถนัดแข้งไหนสักแข้งนึงก็ต้องเป็นจุดขายเลยนะครับแข้งขวาสวยครับตีเข่าขวาครับรุ่งกิจโอ้แกเป็นชุดแล้วก็หมุนโอ้โหงามหยดติ๋งนะครับคือไม่ได้อาวุธแต่ว่าได้รูปได้ทรงอะนะครับจังหวะลักษณะแบบนี้เพชรบ้านแขกแม่โดนบีบให้ต้องเดินนะครับอ
แข้งขวาครับถีบขวาไว้แข้งขวาครับโต้ด้วยขวาครับรุ่งกิจรุ่งกิจแทงเข้าขวาราคาไว้กรรมการแยกออกมาครับพันเอกจีรวัตรขวาไม่ได้ครับเจอซ้ายของรุ่งกิจเอาหัวทิ่มโอ้เจอขวาครับในตีไม่ได้ด้วยครับเพชรบ้านแขกครับเดินครับถีบซ้ายไว้ครับรุ่งกิจเพชรบ้านแขกแข้งขวาแม่ชักจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับเพชรบ้านแขกอาวุธหมดยกที่4ครับก็ถือว่าอาวุธนี่โอเคเลยนะครับยกนี้รุ่งกิจนี่แต่ว่าตลาดหลักทรัพย์นี่อยู่ที่6-1เท่านั้นเองครับก็มองว่าแหมหนีเยอะไปหน่อยนี่ครับก็อยู่ที่เซียนมวยแหละครับไอ้ราคานี่เป็นเรื่องสมมุตินะครับบางคนหนีก็มองว่าไม่น่าเกลียดบางคนหนีก็มองว่าน่าเกลียดครับเอาละครับยกสุดท้ายครับว่ากันไปครับเห็นบันแขกกระชากมาพยายามตีเข่าขวาครับเข่าซ้ายครับรุ่งกิจต้องโต้นะครับแทงซ้ายของเพชรบ้านแขกโอ้แกจับนะครับดูครับโชว์ความแข็งแรงครับเนี่ยครับความหนุ่มความสดน้องไม่กลัวครับเดินต่อถีบขวาไปครับรุ่งกิจแทงซ้ายของเพชรบ้านแขกรุ่งกิจขวาสูงเพชรบ้านแขกแข้งซ้ายเข้าลำบากแล้วครับตอนนี้เอาละครับขวาได้ครับหลุดครับเจอซ้ายของรุ่งกิจเอาหมัดมาครับแข้งขวาสวยครับเพชรบ้านแขกต้องต่อเนื่องครับขวาไปขวาโต้เกี่ยวลงมาขวาครับเอาละครับขออีกหน่อยครับขออีกหน่อยกองเชียร์บอกว่าขออีกหน่อยแข้งขวาพยายามโต้ด้วยขวาครับรุ่งกิจซ้ายก่อนครับไม่มีใครได้ครับจังหวะนี้แม่แกเดินหยุดครับประสานแข้งครับก็อย่างว่าครับก็ต้องหยุดมาเพื่อดูนี่ครับก็ทำได้นะครับเพชรบ้านแขกเนี่ยแล้วก็หยุดเลยหรือเปล่าครับหยุดครับหมดยกสุดท้ายด้วยครับออกแอคชั่นดีใจเลยนะครับเพชรบ้านแขกครับก็มั่นใจนะครับรุ่งกิจเองก็แหมดูไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่ครับลูกแอคชั่นนี่หลังชกครบ5ยกนี่เพชรบ้านแขกดูมั่นใจกว่าครับแต่มาการรวบรวมคะแนนโอ้ชูไปที่ทางด้านของรุ่งกิจหมอเบสกำมะลานะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของเพชรบ้านแขกครับก็ขอโทษขอโพยกันไปครับคะแนนออกมา4948จากชัยยุทธคำนเรศแล้วก็ไพฑูรย์กบกลางนะครับส่วนสินชัยจุลวงศ์นี่ให้เสมอกันไป48-48ก็เพียงพอแล้วครับที่รุ่งกิจจะเอาชนะได้สวยๆนะครับเอาชนะนักชกรุ่นพี่ครับ